โอเคต่อไปเป็นการแข่งขัน Longest Drive นะครับก็จะเริ่มจากน้องซันเดย์ก่อนโดยที่จะซ้อม2ลูกเอาจริง3ลูกครับแล้วก็ใช้เรคคอร์ดของลูกที่ไกลที่สุดนะครับผมมาทีไม่ด้วยเซตทีเดี๋ยวลองดูทีอีกทีนะว่าความสูงได้ไหมตอนนี้เซตไว้ที่45แก้เป็น40นะครับซ้อม2ลูกนะพร้อมไหมพร้อมครับครับอันนี้ซ้อมซ้อมครับมันน้องตีเขาว่าหมายเอาไกลอย่างเดียวก็คือถ้าอยู่ในแอเรียเนี้ยถือว่าไม่ OB ถ้าเกิดออกก็คือไอ้เหี้ยเป็นได้อยู่ในสนามได้เนี่ยได้เลยแล้วก็ดู total distance ครับก็เขียวๆใช่ไหมใช่ครับกูจะบันนอกเขียวเหลือกี่แค่นี้ก่อนพอแล้วลูกแรกออมแรงไว้อย่างลูกนี้ก็2 8 3.76 สบายสบายลูกนี้แหละยุ่งยังซ้อมอยู่นะซ้อมอยู่นะหรือจะเอาจริงเลยก็ได้แต่จริงได้แค่3ลูกเพื่อลูกจะตัดลูกซ้อมทิ้งซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนอยู่ตัวนี้2 8 3.02 โอเคสมิลเลฟ 3,000 เลยต่อไปเป็นลูกจริงนะครับใช้เวลาทุกคน3ลูกเอาลูกดีเดี๋ยวเรคคอร์ดลูกดีสุดลูกจริงลูกที่1ของน้องซันเดย์กับลองเกสไดรฟ์ชูเนียร์บีซีลงเฟะได้ลาดละสิ2 7 8 8 0ได้เวลา2 7 8 8 0ลูกที่2ได้เวลาเชือกได้เวลาเชือกลูกที่2ไกลขึ้น 280.39 280.39 ต่อไปลูกที่3เดี๋ยวครับของซันเดย์เหล็กลูกครับตอนนี้เป็นนิวเรคคอร์ดของห้องซิมแล้วครับ 280.39 ฮะเรคคอร์ดเดิมของซิมูเลเตอร์คือ277 277ตอนนี้เรคคอร์ดนิวเรคคอร์ดขอเปลี่ยนขอปรับอาวุธหน่อยถือว่ามีการวางแผนขอปรับอาวุธตอนนี้ได้เลขที่พอใจแล้วนี้ลองเผื่อว่าจะได้ระยะมากขึ้นครับลูกที่3ของซันเดย์ดูซิว่าการปรับมีผลยังไงบ้าง2 9 5.89 2 9 5.89 ก็เป็นนิวเรคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งซันเดย์นิวเรคคอร์ด2 8เอ้ยไม่ใช่2 9 5.89 ครับโอเคอันนี้ไม่นับอ่ะบอกว่ายังมันเอาเลยว่ามาติมาไปโกรธใครมาไปโกรธใครมา300แล้วโอ้โหเย่306.41แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เรคคอร์ดครับน่าเสียดายไม่อยู่ในการแข่งขันแต่ตีได้จริง300กว่าต่อไปน้องยิ้มเทส2ลูกก่อนนะครับวันนี้ลูกเทส
จะอ่าสองสามศูนย์จุดสามห้าน้องยิ้มสู้ๆ yeah. น้องยิ้มสู้ๆน้องยิ้มสู้ๆทำไมมันยิ้มไม่ถึงสามร้อยมันไม่ถึงอ้าวในไม้ตัวเองเอาแล้วตรงเพะตรงเพะแข่งไม้แข่งไม้ยาเตี๋ยสามสองสองแปดจุดห้าหนึ่งโอเคลูกจริงครับยิ้มแต่สามร้อยติดไม่ได้จริงนะก็มีนักวิทยเปรียบได้ใกล้ถึงของเราขึ้นเลยมาแข่งไหมฮะต้องถามคุณพ่อล่ะเฮ้ยคุณพ่อบอกดีไม่ได้แล้วเราไม่ยอมไม่สั้นให้ปะอาวุธนาให้หลอดมันต่ำเกินให้พุ่งขึ้นครั้งแรก2 3 2.48 นี่ครับก็ได้จะเป็นพีระเมิดละ2 3 2.48 ครั้งที่2ของน้องยิ้มนี่แข่งใหม่ได้มั้ยครับนิวเรคคอร์ดนิวเรคคอร์ดขอแข่งใหม่ได้ไหมอ่ะเนี่ยตี3น้อยก็ลงสมัครแข่งใหม่อยู่วันเสาร์แม่ซันเดย์ครั้งที่2ขอดูว่าพรุ่งนี้ลูกนี้2 36.60 2 3 6.60 ดีขึ้นครับดีขึ้นอีก1ลูกสำหรับน้องยิ้มระยะค่อยๆมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจัดไปมุ้ยซ่อนอ่ะโดนหลังลูกอ่ะก็รีบตัดสินใจมันซ่อนถ้าเกิดหลังมาที่คือเสาร์ที่หน้าคือไม่หรอกขอไอ้2 2 0.43 2 2 0.43ไกลสุดของน้องยิ้ม 236.60 ครับโอเคคือยังนี้ได้ยังนี้ว่างไม่มีคนจองต่อไปเป็นช็อตเกมกันนะคงหอยลูกนะลูกพาใจครับบอกว่าขอที่40จะขอมาแก้มืออีกสักรอบนึงว่าเมื่อกี้ไม่ถึง300นี่แมตช์แข่งเลยไม่ได้เรคคอร์ดไม่โดนเลยไปแล้วเลยไม่ไม่ได้อย่างนี้โอเคอันนี้บอกว่าขอเอ็กซ์ต้าแต่ว่าไม่ได้เรคคอร์ดนะครับเมื่อกี้โอเคต่อไปเป็นโหมดลูกสั้นกันโหมดลูกสั้นเลยพี่ไปบอกการแข่งขันยังไม่จบให้รู้ซะบ้างว่าแชมป์คือใครอยู่ตอนนี้นี่แชมป์อยู่ที่ระยะ 1.42 หลาเราสตาร์ทกันที่ 98.43 ครับโอเคเราจะดูผลว่าใครใกล้กว่ากันนะครับก็คือได้ทดสอบ2ลูกแล้วจริง3ลูกเรคคอร์ดลูกที่ใกล้ที่สุดก็มีค่าบอกคูทาร์เก็ตนี่นะครับว่าเหลือระยะเท่าไหร่ถึงทงนะครับซันเดย์พร้อมไหมนะ 98.43 ครับถึงธงนะครับ 98.43 อันนี้ครับโหมดนี้คือซันเดย์เสนอมาเลยอ่ะใช่ไหมบอกว่าขอแข่ง100หลาดูนี่บอกแข่ง200หลาดีกว่า เดี๋ยวเดือนหน้ามีแข่งอีกแบบนึง300บอกว่าแข่งครับโพสต์ลูกสั้นแข่งกันไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ทีละสเต็ปนี่ลูกทดสอบครับแชมป์เก่ามีหนาว 4.02 โอเคแชมป์เก่าเรา 1.42 ครับนี่วันนี้โอเคเอาไว้ใกล้ยังเลยสิบปีแล้วลูกที่2ของน้องซันเดย์พุ่งหาทงเลยไปหน่อย 11.42 ต่อไปลูกจริงนะครับ3ลูกเปิดลูกสับทีไหนวะนุ้ยนุ้ยพี่แทนพี่แทนอ่านไม่ได้เลยเมาลูกที่1 6.11 มันได้กี่ลูกครับ
3ลูกจริงครับอันนี้6.11โอเคนี่ลูกที่2ต่อไปลูกจริงจริงลูกที่2มีลุ้นทุกลูกมีลุ้นทุกลูกเท่าไหร่ 2.17 โหย 2.17 วิ่งไวอ่ะอีก1ลูกอีก1ลูกมีลุ้นทุกลูกครับอีก1อีก1มามีลุ้นมีลุ้นที่สั้นไปหน่อย 6.55 ผมแม่ไม่ได้ 6.55 ไม่มาลูกที่ดีที่สุดของซันเดย์ 2.17 ครับตอนนี้มีใครมีจุดเท่าไหร่บ้างครับ1.42ที่2อ่ะที่2ที่2ไม่มีเพราะว่าเราแข่งคลากันหมดเลยอ๋อซันเดย์ต้องลงได้คนเดียว 1.42 ของคุณแม่ไม่นะมันตกหน้าตรงวิ่งไปอ่ะแล้วสาวน้อยเราไปไหนเนี่ยไปห้องน้ำแป๊บนึงค่ะเอาไปเย็นได้มั้ยได้ครับได้ครับลองซ้อมดูต่อไปบอกว่ายังขาดใจอยู่บอกว่าบอกแล้ววันเสาร์ยังมีแมตช์สุดท้ายให้ไปลงแข่งได้อีกอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้าเพราะว่ามีลุ้นทุกลูกครับขอปรับนิดจูนหน่อยเนี่ยล้มแชมป์ได้แน่นอนเนี่ยมันดีทีลูกนี้ไม่ได้ยาได้แต่ไม่ได้เนี่ยแต่พูดถึงจะเข้าไปที่ 1.42 ก็ไม่ง่ายนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เหลือออกเท่าไหร่มั้งครับ 1.42 1ลูกแล้วอีก2ลูกที่เหลือไปเป็น10เลยค่ะประมาณ10กว่าล้านไม่ถึงแล้วกับนั้น3ครั้งนะซันเดย์เลขตัวเดียวนะแม่แบบซันเดย์ยังใกล้เลยนะถือว่าไม่ง่ายถ้าค่าเฉลี่ยอะไรซันเดย์ได้ไปแล้วแต่มันก็เอาลูกดีสุดเปลี่ยนกฎใหม่เอาค่าเฉลี่ยเปลี่ยนกฎใหม่ได้หลายรางวัลเลยเนี่ยซันเดย์ผมว่าหน้าของรอบมันจะไม่ได้โอ้ผมตีลูกไม่ได้อะได้2ผมได้2เท่าไหร่นะ 2.17 ครับ 2.17 ยิ้มแข็งเบายิ้มสั้นสั้นกว่าสบายเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า98เอาเปล่าเอาเปล่าพูดเยอะอันนี้ซ้อมโอเคซ้อมรูปแรกของน้องยิ้มนี่ไม่ฟังเสียงไม่ซ้ำซ้ายไปหน่อยลูกแรก 12.62 ไอ้ไรไกลได้เท่าไหร่นะครับหลวงไม่รู้ไรไกลได้เท่าไหร่ไรไกลก็ได้2ชั่วโมงค่ะหลวง2ชั่วโมงใช่แต่ว่าชนะซ้อมลูกที่2ของน้องยิ้มก็เป็น6โอเค10 9.21 เด้งถนนกับไม่ออนไม่ได้นะครับต้องออนคลีนนะครับถึงจะนับสไปซ์เปล่าคะแนนให้กินน้ำลูกแรกลูกจริงแม่ผมสู้ไม่ได้ตกหน้าคนมันดิ้นขอ13.72จริงซันเดย์ต้องได้ทั้ง3รายการเลยลูกที่2เห็นมีคนหนึ่งดีใจเหรอเห็นที่2ที่เขียนอยู่ไม่รู้ใครอยู่ยิงค้าจริงที่15ขึ้นเออดูดี 7.25 ครับลูกที่2ลูกที่3ของน้องยิ้มลูกถ่ายเข้าเฮ้ยตรงนี้มีลุ้นไม่มีแล้วอ่ะโอ้ตายไปหน่อย 5.63 ครับ 5.63 เข้าลง3เม็ดแต่ไม่ถึงเลยน้องก็เก่งนะเนี่ยโอเคสรุปผลมิยอมยังสรุปผลดังนี้ครับสกอร์ซันเดย์41-42 83นะครับของน้องยิ้มครับ46-43-89นะก็คือก็แชมป์ของคลาสไฟล์นี้คนใหม่นะฮะก็ซันเดย์รองแชมป์ก็เป็นยิ้มนะครับตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของลองเกสต์ไดรฟ์ก็ซันเดย์ทำได้ 295.89 ก็เป็นผู้นำอยู่ตอนนี้ของไฟล์จูเนียร์ BCส่วนของน้องยิ้มได้2 3 6 6นะครับเมียบิน
กันดี 2.17 น้องยิ้ม 5.63 ครับก็ยังทำลายสถิติเดิมของคุณแม่กบไม่ได้นะครับ 1.42 เนี่ยผินเกอันนั้นใกล้เกินไปขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในแมตช์หน้าสวัสดีครับกันดีสวัสดีครับสวัสดีครับเราได้ไหมครับสวัสดีครับโอเคไม่รู้ค่ะ